อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินPit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชชั่นช่อง691ครับและ True Knowledge ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772-4 วักตามในข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน4คูณ4บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดขอบคุณ Runstop เบรกมั่นใจใช้ Runstop โทร02-224-6580-2มีข่าว PR ใช่ไหมออสซี่หน่อยนะครับครับผมเขาบอกระบบช่วงล่างออสซี่เนี่ยทั้งช่วงอัพสปริงแนบก็เป็นระบบที่ตอบสนองทุกการขี่บนท้องถนนกับช่วงอัพออสซี่ที่เป็นโชคระบบโมโนทูบนะครับสามารถปรับได้กับตามความต้องการของผู้ขับขี่นะครับไม่ว่าจะนุ่มหนึบหรือว่าหนึบพิเศษเลยนะครับแล้วก็โชคยี่ห้อนี้รับประกัน3ปีหรือ 100,000 กิโลพิเศษสำหรับแฟนๆรายการ Speed Talk เพียงแจ้งมาว่าเป็นแฟนรายการเนี่ยก็จะมีราคาโปรโมชั่นพิเศษให้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้สนใจสอบถาม02-563-4433-5นะครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาดูเอสเอ็มเอสก่อนไหมครับมาดู SMS นะครับถามว่า Chevrolet Cruze Diesel เกียร์กระตุกแล้ววืดเล็กน้อยช่วงรถติดควรติดตั้งออยเกียร์แยกไหมครับไม่ทันแล้วมั้งครับเกียร์กระตุกแล้วมีวืดแล้วเนี่ยนะอาการฟ้องแล้วมันไปทำไอออยเกียร์มันต้องต้นตอนที่มันยังดีๆอยู่แล้วก็ไปติดตั้งออยเกียร์แยกเพื่อระบายความร้อนระบบตัวน้ำมันเกียร์ตอนนี้อาจจะไปลองเปลี่ยนถ่ายดูก่อนรอบหนึ่งว่ามันจะดีขึ้นไหมมันหายไหมถ้าไม่หายนี่ก็ต้องรื้อโอเวอร์ฮอลแล้วนะจริงแล้วก็ในเรื่องของการที่ใช้รถกิโลเยอะหรือยังต้องดูใช่ว่ารถวิ่งเท่าไหร่แล้วด้วยไมล์เท่าไหร่แล้วดูว่าสครูดนี่ก็น่าจะสักนะหลักแสนก็โล200,000มากสุดนะแต่จริงแล้วลองน่าจะเอาเข้าศูนย์ลองโปรแกรมดูก่อนครับนะครับเนี้ยลองโปรแกรมดูข้อมูลอะไรต่างๆก่อนนะฮะทุกอย่างเดี๋ยวนี้รถรุ่นปี2000ขึ้นมาเนี่ยต้องมีการโปรแกรมนะครับก็ลองดูฟอร์มันขึ้นว่าอะไรบางทีท่านอาจจะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วเขาอาจจะจำผิดๆเอาไว้ก็ได้นะฮะลองเช็คดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเคลียร์ก่อนเสียค่าเคลียร์ก็ไม่กี่ตังค์เลยนะตัวเนี้ยก็คงไม่กี่ร้อยบาทนะครับหลักก็คง600-700บาทไม่เกิน800อ่ะครับบางทีอาจจะหายเลยไม่ต้องไปทำอะไรก็ได้นะฮะตรงนี้หรือลองโทรเข้าไปที่ศูนย์บริการก่อนว่าเลขตัวถังวินนัมเบอร์ของเราเนี่ยมันตรงกับล็อตที่เขาเข้าไปแจ้งให้ไปเพิ่มตัวออยล์คูลเลอร์หรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าเราอยู่ในส่วนตรงนั้นเนี่ยนะครับบางทีอาจจะเพิ่งซื้อรถมาก็อาจจะติดตั้งได้ฟรีหรือราคาในการติดตั้งเนี่ยอาจจะไม่แพงนะครับเพราะมันมีล็อตนึงที่เขาเรียกกลับไปติดออยล์แต่บางทีรถมันเป็นมือสองไงเขาแจ้งกลับไปที่เจ้าของเก่าเรื่องอะไรไม่ถึงเราถ้าไม่ได้ออกป้ายแดงมานะอาจจะเรื่องยังไม่ถึงเราติดต่อกลับไปที่ศูนย์ได้ครับมารับสายครับครับคุณเป้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิธีกรทั้ง3ครับผมครับครับผมพอดีจะสอบถามเกี่ยวกับรถ Hyundai H1 นะครับครับครับได้มั้ยครับครับผมพอดีผมเพิ่งไปได้รถ Hyundai H1 ปี2012มาเงี้ยครับก็H1 2012แล้วก็พอดีไปอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตหรือว่าพวกกระทู้เงี้ยครับเขาบอกว่ารุ่นนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับท่ออินเตอร์คูลเลอร์เงี้ยครับมันหลุดแตกหรือว่ายังไงครับครับผมมันจะเป็นหลุดแตกอะไรเงี้ยบ่อยเงี้ยครับแล้วผมเพิ่งได้รถมาก็เลยไม่ค่อยสบายใจนิดนึงมันไม่ได้เป็นทุกมันไม่ได้เป็นทุกคันนะฮะอันเนี้ยนะครับถ้าเกิดถ้าเอาอยากสบายใจก็เปลี่ยนข้างนอกได้เดี๋ยวนะ2012รถหมดการันตีไปแล้วก็เปลี่ยนท่อข้างนอกที่เป็นชุดที่เขาทำออกมาเป็นท่ออลูมิเนียมท่อสเตนเลสอะไรก็ว่าไปท่ออะไรก็ว่าไปครับท่อถัดมันมีขายอยู่ฮะชุดพวกนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นทุกคันนะพวกที่ทำส่วนใหญ่พวกไปทำเพิ่มเติมพวกไปทำอะไรเพิ่มเติมไปซนกับมันแล้วรถเดิมๆก็ไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่ฮะในรถที่มีปัญหาคือรถที่ใหม่เยอะแล้วก็ขับทางยาวที่ใช้ความเร็วสูงบูทเต็มตลอดนะครับตัวยางเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีการให้ตัวได้ไม่ลดแรงสั่นสะเทือนแต่ว่ามันอาจจะสามารถที่จะมีการบวมหรือเป่งได้ถึงจุดนึงเมื่อมันรับแรงมากๆแรงบูสต์มากๆเนี่ยมันก็จะมีการแตกนะครับ
ซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่การนี้ไม่ต้องตกใจคือมันแตกแล้วมันรถมันไม่ได้ดับอะไรแค่มันวิ่งไม่ออกเฉยนะครับมันยังขับได้ยังขับได้อยู่ยังสามารถไปแก้ไขได้มันไม่ได้มีผลเสียอะไรเพิ่งได้มาก็นำรถเข้าสู่บริการแล้วตรวจเช็คแล้วกันครับครับผมครับอันนี้มันอยู่ที่พฤติกรรมคนขับด้วยนะครับใช่ถ้าอัดก็ไปกดก็ไปบูดก็ไปนี่บูดมาแรงๆก็บวมแตกได้นะฮะอันนี้มันอยู่ที่พฤติกรรมคนขับด้วยรถเทอร์โบทุกค่ายทุกยี่ห้อครับถ้าท่ออินเตอร์แตกเนี่ยต้องมองถึงพฤติกรรมคนขับก่อนระดับแรกระดับที่สองก็คือในเรื่องของอายุการใช้งานแบบที่อาจารย์ได้บอกแล้วท่อยามันกรอบมันเสื่อมมันเปื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าท่านไม่กดก็ไปทันทีทันใดนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกังวลมันแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไปตรวจเช็คดีกว่าถ้ามีการบวมเขาจะมีการฟ้องให้ชัดนะครับฟ้องเห็นได้ชัดในเรื่องของจะมีการบวมที่เป็นเปลือกนะครับเปลือกของท่อเตอร์ครับผมนะครับครับมีเพิ่มมีอีกนิดนึงครับครับแล้วเขาบอกว่ารถปีนี้มันจะมีการวูบบ่อยๆเงี้ยฮะวูบไม่แน่ใจว่าขับอยู่แล้วก็มันวูบดับไปเลยเงี้ยฮะหมายถึงคันที่ซื้อมาเนี่ยเหรออ๋อผมยังไม่เคยเจอฮะแต่ว่ามีคนเห็นไปเห็นในกระทู้ในกระทู้มีครับผมก็อาจจะเป็นคันที่เขามีปัญหาอยู่ก็ได้นะครับบางทีในกระทู้อ่ะรถคันที่มีปัญหาเนี่ยโพสต์ไว้แล้วพอแก้ไขเสร็จแล้วก็ไม่ได้มาลบกระทู้ออกก็อยู่ยังไงก็อยู่ไงคนเข้าไปอ่านใหม่ก็ตกใจทุกทีครับนะครับอย่าเพิ่งไปกังวลมันฮะขับไปแล้วก็ซ่อมตามอาการถ้ามันมีอาการเราก็แก้ไขไปครับนะครับรถมือสองก็ดีเซลไม่ค่อยมีอะไรหรอกดีเซลมันทนจะตายไฮสวันไม่มีอะไรทนแล้วก็อย่างที่เราคุยกัน3คนเมื่อช่วงแรกๆอ่ะในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงครับเอาพรีเมียมเอาเกรดดีๆใส่บ้างใช้น้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมบ้างนะครับสลับกันถ้าไหวก็ดีครับถ้าไม่ไหวก็เดือนนึงสัก1ถังนะครับผมว่ายืดอายุการใช้งานของท่านได้หรือรถที่เป็นดีเซลทั่วประเทศยืดอายุการใช้งานได้นะฮะแค่นั้นเองไม่ต้องกลัวครับในเรื่องของการที่ว่าดับวูบไปเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาไปเติมน้ำมันในพวกที่ปั๊มที่ไม่ค่อยดีนะฮะปั๊มที่แบบว่าโอ้โหรถไม่ค่อยได้เข้าเลยตามต่างจังหวัดอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าไปเจอพวกปั๊มหลอดพวกนี้ต้องถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเติมนะฮะ ห้ามเลยนะครับอันนี้อยู่ที่เจ้าของรถด้วยช่วยดูแลในเรื่องของตัวรถของท่านดีแค่ไหนนะครับก็ไม่เสียตังค์เยอะนี่ก็ได้ได้รถเพิ่งได้รถใหม่มาใช่ไหมเฮดวันคันนี้มือสองใช่ไหมเข้าศูนย์เปลี่ยนหายแล้วมันเครื่องตรวจเช็คชุดใหญ่เพื่อความสบายใจนะครับแล้วก็ใช้ยาวๆเลยพวกของเหลวพวกของเหลวนะฮะถ้าเราไม่รู้ประวัติเราก็เปลี่ยนไปหมดเลยดีกว่าครับนะฮะจะเป็นเครื่องเกียร์เฟืองท้ายเฟืองท้ายไม่มีนะรุ่นนี้เป็นขับหน้ามันเครื่องแล้วมันเกียร์แล้วมันเครื่องแล้วมันเกียร์แล้วมันเบรกแล้วมันพาวเวอร์นะครับของเหลวทั้งหมดแล้วให้ตรวจสอบท่อทางท่ออินเตอร์จะได้สบายใจแล้วก็ใช้ไปซ่อมตามอาการอย่าเพิ่งไปกังวลมันครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับซื้อรถมานะฮะก็เป็นเรื่องของวิตกกังวลไม่สมัยในโซเชียลอ่ะคนไปอ่านในโซเชียลอ่ะฮะแล้วมันมีมันคือมันก็เป็นทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีแต่บางครั้งมันเขาบอกอะไรเสพสื่อต้องใช้วิจารณญาณด้วยบางทีเป็นโพสต์เก่าสมัยไหนแล้วก็ไม่รู้บอกไอ้นี่รุ่นนี้มีปัญหาก็เลยพาไม่กล้าใช้ไปด้วยจริงๆเขาอาจจะแก้ปัญหาจบไปแล้วเรื่องนี้แต่กระทู้พวกนี้มันไม่ได้ลบออกมันก็ยังค้างอยู่ในตามบอร์ดต่างๆที่เข้าไปดูกันนะครับก็ดีฮะที่ถามออกมาแล้วก็ได้แชร์นะฮะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็จะได้รู้กันด้วยครับนะครับกับเรื่องของรถที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็รถตู้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบครอบครัว family ครับนะฮะถ้าไปเสียกลางทางทีก็ไม่สนุกกับพาครอบครัวไปใช่เสียตรงเนี้ยก็ดีครับที่รู้จักที่ว่าเออถามแล้วก็รู้สงสัยอยากสงสัยพวกนี้มีผลดีกับตัวท่านเองนะฮะเขาบอกรบกวนด่วนมาคนที่ดูเราสดๆนะครับเขาบอกนิสสัน XL ปี0708ตัวแรกที่เรือนใหม่อยู่ตรงกลางคอนโซลอ๋อเรือนใหม่อยู่ตรงกลางคอนโซลตัวขับสีน่าใช้ไหมครับรบกวนด่วนเครื่อง 2.5 ถามว่าน่าใช้ไหมมันเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ใช้งานได้จริง บนรถพื้นฐานแบบเดียวกันที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเน้นบนถนนดำเป็นส่วนใหญ่แต่ Xtail เนี่ยสามารถที่จะปรับโหมดการขับขี่ซึ่งถ่ายทอดมาถึงในยุคปัจจุบันแล้วที่มันสามารถที่ขับ2ก็ได้ขับ4แบบ
ปกติก็ได้ออนดีมานก็ได้แล้วขับ4แบบล็อกเพาหน้าหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถลุยได้จริงไอ้0708เนี่ยมันตัวลุยเลยนะตัวลุยเลยจุดเด่นเลยก็คือบางคนหน้าเนี่ยเป็นพลาสติกมันสามารถที่จะลุยไปคลูดหรืออะไรก็ได้นะครับด้านหลังที่เป็นช่องเก็บของด้านหลังเนี่ยสามารถใส่ของเปียกได้หลายๆรุ่นก็เอามาใช้ในยุคปัจจุบันเป็นรถสำหรับคนที่รักกิจกรรมกลางแจ้งนะฮะราคาเท่านั้นเองกับสภาพครับนะอยู่ที่ว่าได้มาราคาเท่าไหร่เท่านั้นเองครับนะครับก็ทักทายคนที่ดูเราสดๆผ่านทางSpeed Channel แฟนเพจของเราด้วยนะครับมีถามมาบอกว่า D-Max วิ่งมา 17,000 โลใช่ไหมแสนเจ็ดถ้าเบรกไม่ค่อยเปลี่ยนเลยครับจะมีปัญหาอะไรไหมครับแสดงว่าวิ่งทางไกลบ่อยอืมไม่ค่อยได้ใช้เบรกเป็นไปได้นะเนี่ยก็จริงๆแล้วไม่เป็นไรครับตรงนี้ตรวจเช็คนะครับอย่าไปคิดว่ามันไม่เป็นไรต้องตรวจเช็คครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะเป็นเลขคู่20,000 40,000 60,000 80,000 แสนโลนะฮะตรงนี้เขาจะตรวจเช็คทุก 20,000 โลพระเบรกนะโดยส่วนใหญ่แล้ว20,000 นะครับ 20,000 เปลี่ยนหน้า 40,000 เปลี่ยนหน้า60,000 จะเปลี่ยนหลังเปลี่ยนหน้า2ครั้งเปลี่ยนหลัง1ครั้ง อันนี้สำหรับรถที่วิ่งในเมืองนะครับถ้ารถวิ่งต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ใช้เบรกตรงนี้ยิ่งมันเกียร์แมนวลด้วยยิ่งเบรกยิ่งใช้น้อยเลยเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีการเรียกว่าชำนาญกับรถของท่านเองเชนเกียร์ช่วยตรงนี้เบรกอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ต้องเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่รถเทวดาแค่ไหนก็เอาไม่อยู่นะเดี๋ยวดู SMS หน้าจอนึงเขาบอกอะไรช่วยตอบหน่อยรอๆอยู่เราตัดสินใจย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าเขาถามว่าอะไร SMS หน้าจอรออยู่ถามว่าเบนซ์อ๋อใช่ไหม C200 CGI ครับ212ราคา1ล้านล้าน5ล้าน5น่าสนไหมครับ CGI กับ CDI จริง CDI น่าใช้กว่าตัวดีเซลใช่ไหมCGI มันก็คือเป็นเครื่องตัวเดียวกับตัว212แหละฮะครับสูงนะครับสูงก็ถือว่าสูงครับคันนี้เป็น CGI เครื่องเบนซินเครื่องเบนซินล้านห้านี่ราคาสูงไปนะสูงนะสูงสูงมันตัวนี้จุดจริงมันอยู่เท่าไหร่212 C200มันอยู่ควรจะอยู่ประมาณล้านต้น12 13ครับก็12 13เนี่ยนะล้านต้นๆนะใช่ครับล้านห้านี่อาจจะเป็นราคาตั้งเขาไว้ต้องรอต่อดูนะถ้าตั้งดีเซลโอเคนะล้านห้าถ้าล้านห้าดีเซลถ้าล้านห้าไปหาดีเซลเดี๋ยวไปถึงได้ล้านเจ็ดล้านหกล้านเจ็ดเลยถ้าราคาเต็มๆขนาดนี้ไปดูดีเซลเลยนะครับดีเซลปีจะสูงกว่านี่ใหญ่ไม่น่าใช้ครับไม่น่าใช้จุกจิกฮะก็ต้องเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนกองบินซินเปลี่ยนปั๊มติ๊กเปลี่ยนคอยจุลระเบิดนะฮะมาร์คคอยก็เวลาวิ่งเกินแสนโลแล้วก็เอาเรื่องครับครับเครื่องแก๊สโซลีนแต่ว่าดีเซลก็ขออย่างเดียวว่าอย่าเติมน้ำมันผิดอย่างเดียวครับถึงไหนถึงกันมียืนยันมันครับพี่บอมพูดถูกครับใช้ H1 มา5ปีไม่เคยมีปัญหาเลยนะฮะครับผมไม่เคยใช้เคยนั่งรถคนอื่นมีเพื่อนที่ใช้อยู่เขาก็บอกว่ามันขับอย่างเดียวก็เข้าสู่ตามปกติแล้วก็ดูจากสเปครถมันไม่มีอะไรน่าห่วงใช่ฮะนี่แหละโอเคคือจริงๆแล้วเครื่องดีเซลทนก็บอกแล้วว่าเวลาเข้าปั๊มเติมน้ำมันนะฮะก็อย่าหยิบโทรศัพท์ตอนนี้กฎหมายเขากำหนดใช่ไหมบางทีแล้วโอ้โหจอดปั๊มปุ๊บรีบหยิบโทรศัพท์ก่อนเลยเขาไม่ได้คุยมานานแล้วอันขับรถมาขับรถก็ห้ามคุยไงจะโดนบีบอะครับเกินไปหรือเปล่าก็เอางี้แล้วกันจอดแล้วก็ล็อกรถเปิดให้ช่างให้เด็กปั๊มเติมน้ำมันจะคุยโทรศัพท์เดินไปตรงอื่นที่หรือว่ารอเติมเสร็จก่อนที่ผมพูดเนี่ยกำลังบอกถึงว่าถ้าเป็นรถเก๋งเป็นรถซีดานเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เด็กปั๊มก็ยังคิดว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินฮะอ๋อกลัวน้ำมันผิดแต่น้ำมันผิดใช่ใช่ใช่โอ้โหเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะอย่างน้อยก็หันไปบอกเด็กปั๊มสักนิดนึงว่าดีเซลเต็มถังหรือเบนซินเต็มถังแต่มาที่เหลือท่านก็หยิบโทรศัพท์ออกมาไปคุยนอกรถแจ้งไว้นิดนึงแจ้งไว้นิดนึงนี่แหละครับดีเซลเจอกันเยอะพังกันเยอะก็เพราะตรงนี้แหละครับเครื่องยนต์เขาทนอยู่ละแต่เจอเติมน้ำมันผิดเข้าไปพังนะฮะบางท่านนี่อาจจะเติมน้ำมันผิดไปดีเซลยังอยู่ในวารันตีอยู่หมดวารันตีแล้วนะครับครับเขาถามดีมันคนที่ดูสดนะครับในคุณสรศักดิ์เขาบอกว่าดีโวตัว5เกียร์เกียร์หอนมากเลยน่าจะมาจากสาเหตุใดบ้างครับรถเพิ่งวิ่งไป 2,700 โลยอยู่ในประกันอยู่เลยนี่เออรถยังอยู่ในวารันตีอยู่เลยถ้ารู้สึกว่ามีเสียงผิดปกติก็เข้าศูนย์เลยเขาชอบให้อยู่อย่าเพิ่งไปวิเคราะห์อย่าไปทำเองข้างนอกนะห้ามเลยคือถ้ารู้สึกว่ามีเสียงปกติเข้าไปที่ศูนย์ไปรับช่างนั่งไปกับเราแล้วก็ไปฟังอะไรตอนว่าขับประมาณไหนเราต้องรู้เราใช้อยู่ความเร็วช่วงไหนที่มันเกิดเสียงก็ลองกันเลยแล้วก็ให้ช่างฟัง
วิเคราะห์ว่ามันเกิดจริงไหมมันเป็นผิดปกติไหมหรือมันอาจจะเป็นเรื่องปกติก็ได้เราอาจจะคิดไปเองก็ได้เพราะนั้นไม่ให้ที่ศูนย์เลยรถอยู่ในวารันตีครับขอเทียบกับรถอีกคันนึงก็ได้นะครับว่าลองขับอีกคันสิว่ามันดังแบบนี้ไหมอะไรใช่ครับแล้วก็ขอเป็นหัวหน้าช่างนะครับอย่าไปเอาช่างธรรมดามาบางทีประสบการณ์อาจจะไม่เหมือนกับหัวหน้าช่างนะฮะหรือว่าผู้จัดการก็ได้ผู้จัดการก็มีเราขอให้มานั่งรองกับเราได้คือถ้าในตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยเขาต้องเก่งแล้วเขาถึงเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีคุณใช้สิทธิ์มีอีกท่านนึงถามมาเรื่อง Honda หน่อยที่เมื่อวานเราพูดถึงเขาบอกจริงไหมที่บอกต้องเรื่องตรวจเช็คถุงลมแล้วก็ส่งต่อทางโซเชียลกันเนี่ยเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเราก็สามารถเข้าไปตรวจเช็คได้เขาเราบอกแล้วไม่ได้ทุกรุ่นนะใช่ไม่ใช่ทุกรุ่นแล้วไม่ใช่ทุกคันด้วยไม่ใช่ทุกคันด้วยมันจะมีบางรถบางปีเมื่อวานเราบอกรายละเอียดไปแล้วอยากรู้มากกว่านี้เราติดต่อเข้าไปทางศูนย์ Honda โทรไปเลยครับฮอตไลน์ของ Honda หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ Honda ก็ได้ก็คือเข้าไปที่ www.honda.co.th/winsearch นะครับแล้วก็เอาเลขตัวถังของตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปมีข้อมูลเข้าไปขึ้นมาเลยไอ้เข้าไปที่ Winsearch เลยนะใช่ฮะปึ๊บแล้วก็กรอกเลขตัวถังลงไปแล้วมันจะแจ้งกลับมาเองว่าอันนี้ต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงต้องเข้าไปดูแลอย่าเพิ่งไปตกใจไปไม่มีอะไรบางกรณีคือเจ้าของเก่าเปลี่ยนไปแล้วหรือมีการแก้ไขแล้วหรืออยู่ในสภาพที่โอเคหรือไม่ได้อยู่ในล็อตที่มีปัญหาครับนะฮะครับก็ประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของผมกระดุมนิดนึงเอามาฝากคุณผู้ชมในช่วงหน้าฝนให้ไปใช้กันราคาพิเศษคุณภาพดีครับก็ขายดีเทน้ำเทท่าไปก็ฝนตกเลยตอนนี้พรมกระดุมครับนะครับสวัสดีแฟนๆช่องสีชาร์ลส์โซลูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านหนึ่งมากกว่าหนึ่งคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางไปพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดพอเราใช้เป็นนานๆมันจะสึกเร็วทั้งหมดตัวแผ่นยางอย่างวัสดุที่วอดบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีความไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ uh-huh. อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีคุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วเขาบอกอยากให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดจะพื้นจริงๆแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยจะได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้นแต่เนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแปะด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาเลอะฝนโดนน้ำก็จะโอ้โหซักทำความสะอาดรื้อออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปพรมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่า
ข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วพรมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือพรมพื้นรถเอาไว้แล้วเอานี้ปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPV พวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไปรถเนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝากระโปรงท้ายได้ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ถ้าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ยังได้เรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราชาวสปีดชาแนลครับ